โซเชียลมีเดียคือพื้นที่ทางดิจิทัลที่ใช้เพื่อการโต้ตอบแบ่งปันข้อมูลหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นบนอินเทอร์เน็ตซึ่งเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่จัดอยู่ในกลุ่มโซเชียลมีเดียที่รู้จักกันดีเช่น Facebook Instagram LINE Twitter หรือ YouTube โดยเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเหล่านี้มีอัตราการเติบโตของจำนวนผู้ใช้งานมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีและมีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้การซื้อขายสินค้าและการทำธุรกรรมต่างๆผ่านระบบออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อการติดต่อสื่อสารกันเป็นจำนวนมากทำให้ช่องทางดังกล่าวถูกนำไปประกอบธุรกิจทั้งกลุ่มผู้ขายสินค้าชื่อดังและกลุ่มผู้ขายรายย่อยต่างก็หันมาใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางในการขายหรือส่งเสริมการขายเช่นการสร้างหน้าร้านเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือขายสินค้าโดยตรงหรือการนำไปประกาศขายตามกลุ่มเฉพาะบนโซเชียลมีเดียที่มีการขายสินค้าต่างๆสำหรับโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันมีหลายแพลตฟอร์มซึ่งเทคนิคการขายในแต่ละแพลตฟอร์มก็มีความแตกต่างกันออกไป 1. Facebook Facebook เป็นแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้งานเป็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียที่รวมกลุ่มคนจากหลากหลายพื้นที่ที่มีความชอบแตกต่างกันเข้าไว้ในที่เดียวกันประเภทสินค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าบน Facebook เป็นทั้งสินค้าและบริการที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการของผู้ซื้อสำหรับการขายสินค้าผ่านช่องทาง Facebook ร้านค้าสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้โดยการสร้าง Facebook Fanpageซึ่งเป็นการช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้อย่างรวดเร็ว 2. Twitter Twitter คือแพลตฟอร์มที่เป็นแหล่งรวมของบรรดาวัยรุ่นยุคใหม่ที่มีความชอบความสนใจในทางเดียวกันซึ่งสำหรับประเทศไทย Twitter จะได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นและยังรวมถึงกลุ่มคนทั่วไปดารานักแสดงรวมถึงเจ้าของแบรนด์ต่างๆจะใช้ช่องทางนี้ในการประชาสัมพันธ์และดูแลลูกค้าโดยการโพสต์หรือนำเสนอข้อมูลต่างๆจะทำได้โดยการโพสต์เป็นข้อความไม่เกิน280ตัวอักษรและสามารถเพิ่มรูปภาพได้เช่นเดียวกับ Facebook ประเภทสินค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าบน Twitter สินค้าที่มักจะขายผ่านช่องทางนี้ก็คงหนีไม่พ้นสินค้าที่เป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นเครื่องสำอางสินค้าพรีออเดอร์หรือสินค้าเกี่ยวข้องกับศิลปินเกาหลีและสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้สำหรับการขายสินค้าผ่านช่องทาง Twitter คือการใส่แฮชแท็กเพื่อจัดกลุ่มสินค้าและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น 3. Instagram Instagram คือแพลตฟอร์มที่เน้นการแชร์ข้อมูลต่างๆเป็นรูปภาพเพราะฉะนั้นสินค้าที่จะขายผ่านแพลตฟอร์มนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของรูปภาพสินค้ารูปสินค้ายิ่งสวยยิ่งดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสินค้าที่ขายผ่านช่องทางนี้คงหนีไม่พ้นสินค้าที่จะโชว์ฟังก์ชันการใช้งานง่ายๆและมีรูปที่สวยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเคสโทรศัพท์มือถือหรือรองเท้าการใช้แฮชแท็กเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะช่วยลูกค้าค้นหาร้านค้าให้เจอได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อกดเข้าไปในแฮชแท็กลูกค้าก็จะเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแท็กทั้งหมดซึ่งหากใช้แฮชแท็กที่เป็นเอกลักษณ์จำได้ง่ายลูกค้าก็จะจดจำร้านค้าได้ง่ายเช่นกัน 4. LINE LINE เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างความใกล้ชิดระหว่างร้านค้าและลูกค้าโดยที่ร้านค้าและลูกค้าสามารถส่งข้อความถึงกันได้รวมถึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรักษาลูกค้าเก่าด้วยการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์พร้อมโปรโมชั่นดีๆที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้ลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้นสำหรับสินค้าที่ขายผ่านไลน์สามารถเป็นสินค้าได้หลากหลายประเภททั้งสินค้าทั่วไปอย่างสินค้าแฟชั่นหรือสินค้าที่ต้องการข้อมูลเยอะๆอย่างสินค้าเฉพาะทางเช่นกล้องถ่ายรูปรองเท้าหรือสินค้า DIY แต่อย่างไรก็ตามแต่ละสื่อสังคมออนไลน์นั้นล้วนมีข้อจำกัดและมีความน่าเชื่อถือต่ำกว่าการมีเว็บไซต์ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องซึ่งสามารถตรวจสอบการมีตัวตนของร้านไ
ดังนั้นควรจะมีทั้งเว็บไซต์ร้านค้าและสื่อสังคมออนไลน์ของร้านค้าด้วยเพื่อเป็นช่องทางในการตลาดควบคู่กับเว็บไซต์หลักเพราะการที่มีผู้ชมเข้ามาดูหรือมากดไลค์นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเข้ามาซื้อสินค้าเสมอไปผู้ขายเองก็ควรจะทำความเข้าใจการทำงานของแต่ละแพลตฟอร์มด้วยเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงนอกจากนี้อาจจะมีการนำเทคนิคการขายต่างๆเช่นการลดราคาการจัดโปรโมชั่นในช่วงเทศกาลต่างๆเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าอยากจะซื้อสินค้าด้วยที่สำคัญควรใส่ใจกับคุณภาพของสินค้าที่ขายและการบริการที่ตรงไปตรงมาเพียงเท่านี้ก็สามารถเรียกลูกค้าให้กลับมาซื้อสินค้าได้อีกแน่นอน